สวัสดีค่ะดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2567โดยแม่หมอมือทองชาลีทาโร่วิชายามอรรถการคนเกิดวันพุธระวังจะมีปัญหากับคนในบ้านคนในครอบครัวแม่ป้าน้าหรือพี่สาวหรือแม้แต่ปัญหากับหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าระวังมีปัญหากับเพื่อนสนิทเพื่อนรักจะมีปัญหากันเรื่องการเงินปัญหาเล็กๆน้อยๆหยุมหยิมภายในครอบครัวการสื่อสารที่ไม่เข้าใจเอกสารสัญญาการลืมนัดการเข้าใจผิดคนวันพุธมีเกณฑ์จะเดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นหนักใจเพราะเพื่อนเป็นห่วงเพื่อนระวังเกณฑ์จะมีคดีความเรื่องเงินทองเรื่องเอกสารสัญญาการค้ำประกันโรคภัยไข้เจ็บให้ระวังเรื่องโรคกระเพาะโรคไตโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนความดันเกี่ยวกับทรวงอกและปอดวิธีแก้สำหรับคนที่เกิดวันพุธให้ทานเจหรือมังสวิรัติในวันเกิดของตัวเองทำบุญกับเด็กคนป่วยทำบุญโลงศพก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะคะคนวันพุธให้สวดมนต์เยอะๆสวดมนต์บ่อยๆพยายามมีสติระวังคำพูดคำจาหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันแต่เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะคะเรื่องทะเลาะวิวาทคดีความก็ไม่ได้จะรุนแรงอะไรเดี๋ยวก็จะมีคนมาช่วยก็เป็นคนในบ้านนี่แหละค่ะเป็นแม่นะคะเป็นผู้หญิงดวงความรักสำหรับคนวันพุธมีเกณฑ์จะได้คนรักที่จากกันไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวได้เจอคนรักจากทางไกลคนอายุน้อยกว่าหรือคบเพื่อนเป็นแฟนให้ระวังคนมีเจ้าของความรักหลบๆซ่อนๆระวังมือที่3ด้วยนะคะสำหรับคนวันพุธระวังจะถูกหลอกถูกโกงนะคะถูกเอารัดเอาเปรียบโชคลาภของคนวันพุธจะมาจากคนรักนะคะหรือมาจากพระสงฆ์ครูบาอาจารย์โชคลาภมาจากทางไกลมาจากการเดินทางเลขทะเบียนรถค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับดวงรายเดือนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะมีข้อแนะนำข้อเสนอแนะอะไรก็เขียนไว้ใต้คอมเมนต์ยังเฮงปังๆรวยๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ